รายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่ดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินทรีย์นิวเคพลัสสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Fit to You ผมณเมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับวันนี้จะนำทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องของการฟิตร่างกาย Fit to You แปลว่าฟิตร่างกายนะครับของทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องของโรคมะเร็งนะแต่หลายคนคงทราบดีครับอาจจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญชำนาญการจากโรงพยาบาลรามาเป็นแขกรับเชิญสำหรับเราวันนี้มาให้ความรู้ครับคุณหมอณัฐธีลื่นกลิ่นครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับเรื่องมะเร็งฮะอันนี้สำคัญมะเร็งปอดนะวันนี้เราต้องคุยกันเรื่องของมะเร็งปอดเพราะว่าปัจจุบันนี้คนสูบบุหรี่เยอะมากเยอะมากครับสูบบุหรี่นะครับอาจจะอยู่ในมลพิษนะครับที่หน่วยอากาศที่ไม่ดีอย่างโรงงานอย่างเงี้ยนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆบางคนเนี่ยนะครับชุบอยู่โรงงานชุบทองฮะนะครับชุบทองเนี่ยนะอันนี้คือค่อนข้างจะเสี่ยงไหมฮะกับการเป็นมะเร็งโรคปอดครับมะเร็งโรคปอดคืออะไรต้องถามหมอมะเร็งโรคปอดนะครับชื่อของมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นที่ปอดครับผมนะครับปอดเราเนี่ยมีหน้าที่ในการเมื่อเราหายใจเข้าไปต้องผ่านมะเร็งฮะโรคปอดนะไอจนมันก็รู้ว่าเจ้าของยังไม่นอนนะคุณหมอไปก่อนคือเฮ้ยมันยังไม่นอนเว้ยที่ไหนได้นะครับเป็นอันนี้มุกฮะแต่จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเป็นจะไอทั้งคืนชาวบ้านชาวช่องเขาบอกมันไออะไรกันนะกันหนามีไอเลิฟยูบ้างไหมนะเป็นอย่างนั้นอีกครับคุณหมอครับปอดเนี่ยก็คือผมดูในรายการนะมีในรายการที่เขามาเทียบนะหมอเขาจะมีเทียบบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เยอะเกินไปนะคือปอดมันจะลักษณะเหมือนอะไรนะหมอครับเหมือนสำลีอุ้มคือเขาเรียกมันมีสารอะไรอยู่เยอะมากแล้วมันดำอะไรเทียบมันเป็นยังไงครับคุณหมอมันไม่มีเนื้อที่เลยมันไม่มีเนื้อที่ขยายปอดเรามันเป็นเนื้อที่จำกัดนะครับแต่มันมีสองข้างสมมุติเราตัดไปข้างนึงก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้อยู่อ๋อคุณหมอรู้เลยฮะธรรมชาติเขาสร้างมาให้เราเนี่ยมีสองถูกไหมฮะเป็นคู่โอ้เป็นคู่นะฮะมีซ้ายแล้วก็มีขวาไตก็เป็นคู่เออทำไมมันแปลกครับหมอเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะปอดก็เป็นคู่ตาครับเป็นไงสองมีซ้ายมีขวาเหมือนกันหูเป็นไงครับหูสองข้างสองข้างจมูกฮะสองรูสองรูปากครับหมอมีอับปอดบนปากล่างครับผมถูกไหมเออเลยมาสร้างเป็นสองแต่ชีวิตเราเนี่ยสร้างเป็นสองได้ฉันเราเวลาการมีคู่ต้องมีคนเดียวถูกไหมต้องมีสองมีสองคนนะไม่เรามีคู่มีคนเดียวก็คือหมายถึงอยู่ร่วมกันสองคนถ้ามีคนได้มีคู่ไงอีกคู่หนึ่งอันนี้อันตรายนะหมอครับผมนะครับก็คือนี่คือเรื่องของโรคปอดทีนี้ปอดเนี่ยมันก็สำคัญนะหมอผมไปโรงพยาบาลเนี่ยผมไปเยี่ยมคนไข้อย่างคุณพ่อผมเนี่ยคุณหมอสูบบุหรี่ด้วยแต่ท่านเสียไปแล้วนะฮะครับ70กว่าทำราชการพ่อผมดูแลกับมือเลยฮะดูแลท่านเองเลยป่วยนะสูบบุหรี่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของดื่มเหล้าด้วยแต่ผมไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมพ่อผมเนี่ยเจาะคอหมอทำไมต้องเจาะคอเนี่ยโอ้โหนี่เจาะคอนี่ครับเลาะสายยางแย่แล้วเวลาไปดูไม่ได้เวลาเขา มันออกมาแบบโอ้ผมเห็นแล้วพอไปแล้วผมนึกอะไรโอ้โหมันเป็นขนาดนี้เลยถามเกิดจากอะไรบอกเกิดจากสูบบุหรี่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะหมอทำไมต้องเจาะเข้าไปตรงนี้นอกจากทำไมหายใจปกติไม่ได้หายใจปกติไม่ได้เพราะว่าตรงปอดแล้วนอกจากเป็นมะเร็งที่ปอดนะครับก็ถุงลมที่ช่วยในการหายใจด้วย มันก็จะมีเขาเรียกว่าโรคถุงลมป่งพองก็เลยต้องเจาะตรงนี้ช่วยในการหายใจการหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ลงไปที่ปอดร่างกายเราไม่สามารถทำได้เป็นปกตินะครับก็เลยต้องมีการเปิดทางลัดช่วยตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเอาเห็นข้าวเอาเสลดออกใช่ไหมคุณหมอเป็นการดูดเสมหะออกคือเขาเรียกมันจะมีเวลา มันจะออกมาแบบต้องมีการซักชั่นเอาออกมานี่ทำไมไม่ใช่คนที่เรารักนี่คงจะรังเกียจแย่นะคุณหมอครับคือแม่ถ้าเป็นแล้วนี่ลูกเต้าจะทิ้งเราไหมเนี่ยคุณหมอมันต้องดูแลเรามันขยักขยั่งกันไหมลูกเราถ้ามันรักเราก็ดูแลเรานะใช่ครับจริงเราถ้าแม่มันพูดลำบากนะคุณหมอนะอันนี้มันก็แล้วแต่การเลี้ยงดูการอยู่ในครอบครัวนะครับครับผมคือเป็นแล้วมันค่อนข้างจะอันตรายไหมหมอเป็นโรคปอดอันตรายครับแต่ตอนหนุ่มๆส
สาวๆแข็งแรงเราไม่คิดอะไรก็สูบกันโดยเฉพาะบุหรี่มือสองสมมติอาจารย์สูบผมดูดก็เลยเป็นทั้งคู่เลยเออมันมีคนที่ไม่สูบนะเป็นครับแต่ได้รับควันพิษนี้ด้วยนะครับจากข้อมูลก็คือควันเยอะเหมือนกันครับแต่มันมองไม่เห็นนะคุณเคยมีครอบครัวหนึ่งครับเขาก็สามีสูบหนักเลยนะครับปรากฏว่าสุดท้ายภรรยาเป็นมะเร็งปอดก่อนเสียชีวิตก่อนเพราะว่าสูบควันบุหรี่เข้าไปทุกวันการดูแลรักษาก็คงเหมือนเดิมนะที่คุณหมอได้รู้อยู่แล้วก็คือ CO ของเราเหมือนเดิมครับไปสูดโอโซนนะคุณหมอโอโซนไปหาแถวไหนดีครับช่วงนี้โอโซนผมอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับชุบทองอย่างนี้โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการออกเชื่อมสีก็เหมือนกันตรงนี้อันตรายกับปอดคือบางคนเนี่ยออกเหล็กนะผมมีนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องเหมือนกันนะเขาทำงานเป็นช่างออกเหล็กฮะออกทั้งวันนะนี่มันออกงี้นะแล้วออกแบบเพียวๆนะคือบางทีก็ไม่ใส่แว่นนะคุณหมอไม่ใส่หน้ากากแล้วบางทีหน้ากากก็ไม่มีนะออกโอ้โหฟันนี่กระหน่ำเลยครับพอจบปุ๊บเมาฮะนะเมาเหมือนกับการทินเนอร์อะไรพวกนี้นะครับมันจะสะสมปริมาณความเขาเรียกอะไรความทนทานมากขึ้นเรื่อยๆคิดว่าตอนแรกๆไม่เป็นไรเสริมเราก็ทำงานได้ปกติแต่จริงๆแล้วปอดเราสูดเข้าไปทุกวันควันพิษนะครับแต่จริงๆผมว่าร่างกายของคนเรามันมหัศจรรย์เหมือนกันนะหมอกำจัดได้ไหมครับพวกสารพิษสารพิษกำจัดได้ครับร่างกายเราปกติสามารถกำจัดสารพิษโดยเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะออกทางเหงื่อน้ำลายปัสสาวะอุจจาระนะครับไอ้พวกนี้มันไปกำจัดตรงไหนฮะสารพิษเข้าไปดมฟันพวกกากตะกั่วต้องในระบบเลือดเราต้องสมบูรณ์ด้วยพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในถ้าเป็นอากาศเนี่ยมันจะเข้าไปหมุนเวียนอยู่ในระบบกระแสโลหิตตัวฮีโมโกลบินเราก็จะอ่อนแอครับตัวเม็ดเลือดขาวอ่อนแอหมดนะครับถ้าได้รับสารพวกนี้เข้าไปคือเข้าไปอยู่ในเลือดแล้วมันมีการกั่นกรองตรงไหนบ้างครับหมอหมายถึงว่ามันถ้าเข้าไปอยู่ในเลือดได้เนี่ยมันจะมีการกั่นกรองเอาออกไหมมีตรงปอดเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับในการกั่นกรองตัวซับเลยใช่ถ้าปอดเราผิดปกติเราจะเอาอะไรซับทำอะไรก็เหนื่อยครับกิจกรรมทางเพศก็เหนื่อยครับเหนื่อยฮะเหนื่อยครับเหม็นเนี่ยออกมาพูดออกมาผู้หญิงหนีฮะผมก็อันตรายเหมือนกันนะนี่คือมะเร็งปอดการดูแลรักษาอย่างที่บอก4ออกอยู่ในอากาศที่ดีๆออกซิเจนออกซิเจนสูบบุหรี่อ่ะมะเร็งตับนิดนึงอ๋อมะเร็งตับเมื่อกี้บอกว่าสูบบุหรี่ด้วยทานเหล้าด้วยทานเหล้าด้วยฮะคุณพ่อผมเนี่ย2อย่างเลยฮะสูบบุหรี่ด้วยมะเร็งตับด้วยอ๋อสมัยก่อนคงจะทานแรงแต่คุณพ่อผมเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งตับฮะคุณหมอเป็นไม่ได้เป็นมะเร็งตับยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มจะแข็งๆแล้วเริ่มจะแบบกดเจ็บเริ่มเหมือนกันนะครับมะเร็งตับมันโดนทำลายฮะหมอมันทำลายยังไงบ้างครับจริงตัวเนื้อตับเราครับเป็นมีข้างเดียวนะครับครับอาจารย์ตับเรามีอันเดียวเอ้าทำไมไม่มี2ครับคุณหมอตับร่างกายสร้างมาอันเดียวครับเป็นพระเอกเอ้าเหรอถ้าเราตัดตับทิ้งไปนี่ตายครับหมดเลยแล้วคุณตายหรือมันแข็งก็ตายโอ้ยอย่างนี้ทำไงฮะเปลี่ยนได้ไหมคุณหมอตับเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ครับพอออกมันไม่มีมันต้องสวมเลยไม่เหมือนถึงว่ามันผมไปขอบริจาคจากโรงพยาบาลแล้วผมขอเปลี่ยนตับมันจะไม่ทันการนะครับตับนี่เปลี่ยนไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีวิวัฒนาการในการตับปลอมหัวใจเปลี่ยนได้ไหมหัวใจเปลี่ยนได้แต่ตับเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้นะคุณหมออันนี้มันก็แปลกนะคุณหมอครับทำไมมันถึงเปลี่ยนไม่ได้ผมยังงงเลยธรรมชาติทำไมคือตัวตับเนี่ยมันเป็นตัวเมตาบอลิซึมร่างกายเลยส่วนใหญ่ของดีจะผ่านมาที่ตับสมมติเราทานยามากเกินไปตับก็จะขับออกนะครับแล้วก็ออกไปทางปัสสาวะต่อไปก็คือตัวนี้สำคัญเพราะไม่มีอันเดียวใช่แล้วก็ถ้าทานยาดูแลอย่างดีนะทานยามากเกินไปนี่ใครว่าดีนะครับมันไปสะสมที่ตับนะอ๋อยาแบบยาแก้ปวดเนี่ยห้ามทานเกิน7วันยาปฏิชีวนะใช่ครับนะครับยาพวกนี้ก็คือรับประทานได้จำเป็นเพราะว่ามันไปช่วยทำอะไรฮะคือรักษาเราไปดูแลรักษามันจำเป็นแต่ถ้ามากเกินไปก็อย่างที่หมอบอกมีปัญหาใช่ไหมครับวิตามินซียังต้องห้ามทานเกินวันละ 1,000 นะครับแต่ถ้าวิตามินซีร่างกายเราขับออกได้ไวก็โอเคครับนี่คือวิตามินซีใช่เรื่องตับก็สำคัญนะครับวิธีการก็หนีไม่พ้นอีกฮะหมอครับพูดกันไปเลยครับต้องหาตัวเสริมช่วยอากาศนะครับออกกำลังกายออกกำลังกายนะครับจะมีสักกี่คนนะครับคุณหมอครับที่ออกกำลังกายบางทีไปออกไอ้รถมันไม่ค่อยจะจอดบางทีวิ่งไปวิ่งไปตามท้องถนนโอ้รถมันมาข้างหลังฮะได้อากาศดีด้วยผมแนะนำท่านผู้ชมครับก็คือเวลาออกกำลังกายเวลาจะวิ่งนะฮะ
ขอให้วิ่งสวนกับรถฮะถูกต้องถูกต้องครับเพราะบางทีนอนดึกๆเดินเดินนะครับคนโชเฟอร์ไปขับรถเมามานะครับแฟบเข้ามาแล้วแฟบบางทีเราไม่รู้วิ่งอยู่อ้าวเป็นอะไรไว้เนี่ยนะครับก็ต้องระวังนะท่านผู้ชมครับเจ้าออกกำลังกายก็ไปสวนสาธารณะเพราะตอนนี้สวนสาธารณะเขามีเครื่องออกกำลังกายครับแต่อีกแง่คุณหมอครับไม่มีเวลาออกไปเพราะว่าเช้ามาต้องรีบผลปลายหาเงินหาทองไม่ค่อยมีเวลาดูแลอะไรทั้งนั้นเลยผมรู้เข้าใจหมดรู้ทุกเรื่องฮะคุณหมอพูดก็รู้เราจะไปวิ่งตอน3ทุ่มได้ไหมคุณหมอพูดในรู้หมดทุกเรื่องแต่ยังทำไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับนะครับช่วงหน้าเราจะมาต่อกันด้วยครับมะเร็งปอดมะเร็งตับนะครับอัมพาตนะแล้วเราจะดูแลร่างกายกันอย่างไรนะครับแล้วก็จะทำยังไงกันต่อนะครับไว้ช่วงหน้าครับช่วงนี้พบกับผู้สนับสนุนรายการก่อนครับพักสักครู่ครับ